สวัสดีค่ะเซียกับคุณหน่อยค่ะเซฮายหน่อยสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้ยินเสียงหลายคนน่ะไปกันเลยเดี๋ยวของเราโอเคอันนี้โอเคมันขึ้นเลยยังขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วโอเคขึ้นแล้วค่ะเราถึงหน้าที่จริงเราถึงหน้านี้ใช่ไหมใช่ไหมที่จริงเราถึงหน้านี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่า speaking คือเราต้องแบบมาฝึกพูดจริงเรียนข้ามไปก่อนอันนี้ลองดูอันนี้นี่แบบลองไปแบบเล่นๆไม่ต้องแบบจริงจังก็ได้ไปแบบเล่น culture summer camp เกี่ยวกับแคมป์ซัมเมอร์ที่แบบว่าเป็นวัฒนธรรมแบบตอนแบบการเข้าค่ายในช่วงแบบซัมเมอร์อะไรอย่างนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะนะเราเรียนอันนี้เขาบอกว่า the first summer camp was in American in 1861อ่านว่าอะไร1861 Today more than 10 million young people go to one of 12,000อ่านว่า12,000 summer camps across the USA. There are specialty camps where children learn specific skills for example in sports camp young people learn to play baseball and football อ่ะลองไปก่อนเขาบอกว่าซัมเมอร์ที่แบบว่าอยู่ในอเมริกาในปี1861เนี่ยคือทุกวันนี้ก็แบบมีแบบคนประมาณแบบมากกว่ากี่คน10ล้านประมาณมากกว่า10ล้านคนเลยที่แบบว่าออกไปเที่ยวซัมเมอร์ข้างนอกมันก็จะมีแบบซัมเมอร์ก็จะมีแบบประมาณหมื่นกว่าซัมเมอร์อยู่ใน USA แล้วก็โดยเฉพาะแคมป์ที่แบบว่าเป็นของอะไร childrenของเด็กๆ เขาก็จะเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับต่างๆเช่นสปอร์ตแคมป์ก็ทักษะการแบบเหมือนเข้าค่ายเพื่อแบบกักตัวทำแบบไม่ใช่กักตัวโควิดนะคนลั่นกันเหมือนก็เข้าค่ายแบบว่าเล่นกีฬาอย่างนี้แล้วก็ learn play football learn play baseball and football ก็เรียนเกี่ยวกับเบสบอลแล้วก็ฟุตบอลเบสบอลกับบาสเกตบอลไม่เหมือนกันนะบางทีบางคนแบบสับสนคล้ายมันไม่คล้ายกันเลยเบสบอลที่แบบโยนลูกลงห่วงใช่ไหมไอ้บาสเกตบอลแต่ว่าเบสบอลที่มันเป็นลูกแล้วก็เอามาตีนนึกออกใช่ไหมนึกออกไหมนึกออกคุณนึกออกมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ทีนี้ต่อไปค่ะเขาบอกว่าโอเคต่อไปไหนอยู่ไหน there are even rock music camps ก็อาจจะแบบว่าบางทีเขาแบบเป็นค่ายแบบว่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นเพลงเล่นกีตาร์เล่นกลองหรือว่า Adventure Camp ก็เป็นแบบแคมป์ผจญภัยหรือว่า Where children go swimming in the sea or hiking in the mountains ก็อาจจะแบบว่าไปว่ายน้ำหรือว่าอาจจะแบบ hiking คืออะไรปีนเขา Young people in the UK can join the woodcraft ก็อาจจะแบบว่าไปแบบยังไงอ่ะคือเหมือนกับว่าไปกิจกรรมอันเนี้ย Woodcraft คือมันเป็นชื่อเฉพาะของเขานะแล้วก็this a group with organized summer camps during the school holiday ก็อาจจะแบบไปซัมเมอร์ตอนที่แบบเป็นช่วงวันหยุดของแบบโรงเรียนปิดเทอมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะ teenagers age between 13 and 15ก็อาจจะแบบว่าเป็นไอเด็กที่ว่าแบบไปเหมือนวัยรุ่นนั้นก็อายุประมาณ13แล้วก็ประมาณ15ก็คือไม่เกินนั้น13 14 15ก็ได้อยู่ตรงนั้นก็เขาจะเรียกคนพวกนี้ว่า Venturers ก็คือแบบเหมือนนักผจญภัยอะไรอย่างนี้ Every 3 years ทุกๆ3ปี There's a National Venture Camp ก็ทุก3ปีก็จะมีการแบบว่าเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคำว่า National ก็แบบเหมือนประจำปีอะไรอย่างนี้ About 600 teenagers camp together ก็คนประมาณวัยรุ่นนั้นประมาณกี่คน
600กว่าคน600ค่ะก็มาเข้าค่ายรวมกันอะไรอย่างงั้นแต่ว่ากิจกรรมนี้จะทําขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตอนนั้นมันไม่ใช่โควิดนะถ้าเป็นโควิดอันนี้ก็อาจจะแบบต้องยกเลิกไปมันไม่มีแล้วก็อันนี้ try new activities and of course ก็แบบทํากิจกรรมใหม่ๆอยู่เรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่า make new friends while learning about the environment ก็ในขณะที่แบบว่าเราไปเข้าค่ายเราก็จะได้แบบเพื่อนใหม่แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยแล้วก็เกี่ยวกับ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอะไรเราก็จะได้ใหม่ๆไปด้วยทั้งสิ่งแวดล้อมทางแบบทางกายภาพที่เป็นเพื่อนฝูงหรือว่าที่เป็นแบบลักษณะของพื้นที่อย่างนี้เราก็ได้ไปหมดเลยว่าอ๋อตรงนี้เป็นแบบนี้มีเขามีน้ำตกมีอะไรก็รู้ไปหมดเรื่อยเปื่อยตามภาษาอันนี้ world peace world peace and other global issue ก็นั่นแหละไหมที่กูบอกเมื่อกี้รู้ว่าอ๋อตรงนี้ที่ของโลกตรงนี้ที่เขาแบบไปเที่ยวไปเข้าค่ายมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงประมาณนั้นคำถาม how many people go to the summer camp ประมาณกี่คนไปเข้าค่ายตอน summer 600ใช่เหรอ10ล้านเออข้างบนนั้น what different kinds of the camp are there in the USA ก็มีแบบแคมป์การเข้าค่ายที่แตกต่างกันที่แบบว่ามีอะไรบ้างมีแคมป์อะไรบ้างที่เธอจับได้ดูนี่มีแคมป์อะไรบ้างก็เนี่ยมีแคมป์แบบว่าเรียนวูดครับเออมีวูดคลับมีฟุตบอลมีอะไรนี่ข้างบนนี่เต็มไปหมดแล้วก็อันนี้ what is the venture camp ไอ้ venture camp นี่เป็นแคมป์แบบไหนเธอตอบเป็นภาษาไทยก็ได้เนี่ย venture camp แบบประจนภัยแบบสำรวจสิ่งใหม่ๆแวดล้อมพวกนี้เอออะไรพวกนั้นแหละเหมือนไหมดูรูปนี้ก็รู้นี่โอเคประมาณนั้นแหละอ่ะทีนี้เรามาของเราค่ะอันนี้ vocabulary 2คำศัพท์อันที่2อันแรกเราเรียนไปแล้วอันแรกมันจะเป็นเรื่องของที่เป็น survival skill ที่มีแบบ sleep มี camp มี shop มี climb อันนั้นนึกออกใช่ไหมอันนี้ vocabulary 2เกี่ยวกับเรื่อง feeling เกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าแสดงความรู้สึกนึกคิดอะไรแบบนี้มี angry ก็คือโกรธ bored เบื่อ embarrassedคืออะไร embarrass อุ้ยวันนี้แบบรู้สึก embarrass จังเลยอ่ะทำไม search google ค่ะ embarrass แบบเขินนะเออแบบอุ้ยวันนี้แบบ embarrass จังเลยอ่ะประมาณนั้นน่ะนะ excited คือตื่นเต้นแต่เธอตื่นเต้นในทางที่แบบว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเธอต้องไปแบบว่าสัมภาษณ์หรือว่าครูก็แบบเรียกเธอไปแบบหน้าชั้นนั้นเธอจะใช้คำว่า excited ไม่ได้นึกออกใช่ไหมเธอต้องใช้คำว่า nervous คำนี้ excited คำนี้คือแบบว่าตื่นเต้นในทางที่ดีสมมติว่าเฮ้ยแบบแม่จะซื้อแม่จะพาไปเที่ยวแม่จะซื้อของให้ใหม่คือเธอรู้สึกตื่นเต้นนั่นคือ excited หรือว่าเธอได้ทำกิจกรรมใหม่ๆเธอจะรู้สึกแบบนี้ excited คือตื่นเต้นแต่นี้ nervous สมมติเขาบอกว่าอ่ะบานาน่าออกมาพูดหน้าห้องดิอันนั้นคือเธอตื่นเต้นเหมือนกันถ้าเป็นภาษาไทยตื่นเต้นแต่ว่าตื่นเต้นแบบว่ากลัวว่าไม่รู้จะแบบพูดได้ดีไหมนึกออกใช่ไหมเอออันนั้นเราเรียกว่า nervous ก็คือแบบประมาไม่รู้ว่าแบบกังวลนั้นกังวลว่าไม่รู้ดีไหมไม่ดีอะไรแบบนั้นอันนี้ jealous ก็คือแบบรู้สึกแบบหึงหวงอิจฉาอะไรเงี้ยอันนี้ nervous ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ประมา pleased คืออะไรเอาเธอนึกถึง please ธรรมดาก่อนสมมติเขาบอกว่า please sit down แปลว่าอะไรโปรดนั่งเออโปรดนั่งอันนี้ก็เหมือนกัน please ก็คือแบบว่าได้โปรดนะนะนะเออแบบประมาณนั้นนึกออกไหม please นะ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 เหมือนเธอขอแบบขอแม่ขอตังค์ซื้อโทรศัพท์หน่อยนะนะนะแม่นะแบบนั้นเลยก็ please นึกออกใช่ไหมต่อไป that ก็คือแบบเศร้าเสียใจอันนี้ scare ก็แบบกลัวนิดนึง scare off อะไรก็มีฉันกลัวอันนี้ surprise ก็แบบเธอรู้อยู่แล้ว surprise สมมติว่าแม่เธอซื้ออะไรมาให้เธอโดยที่แบบว่าเธอไม่รู้มาก่อนพอถึงหุ้ยแม่แบบดีใจอ่ะนึกออกไหม surprise อันนี้ tried อันนี้ไม่ใช่ try อันนี้อ่านว่า tired กูจะพูดว่าถ้าเธออ่านว่า try อ่านไม่ได้นะ try try ไอ้นั้น try ที่แปลว่าลองแต่คำนี้ที่แปลว่าเหนื่อย
อ่อนล้าอ่อนแรงเราจะอ่านว่า tired สองพยางค์ tired พูดสิ1 2 3ขอบคุณมากลูกที่แบบว่าช่วยกันตอบโอเคอ่านว่าอะไร tired tired คือไม่มีเรือแล้วก็เหมือนเป็นยอยักษ์แทงข้างหลัง tired 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 ไปฝึกนะแล้วก็อันนี้ worried ก็คือแบบรู้สึกกังวลคล้ายๆกันนะ nervous กับ worried แต่ว่า worry นี่คือแบบว่าคือวิตกกังวลไปเลยคือเครียดไปเลยแต่ว่าอันนี้ nervous คือรู้สึกแค่แบบประมาอะไรประมาณนี้ต่อมาค่ะอันนี้เขาบอกว่า complete the sentences with words from exercise 1ก็ให้เอาคำใน exercise 1ตรงนี้มาตอบตรงนี้ถูกต้องเธอดูตรงนี้เขาแบบว่าดูเป็นยังไงฉันคิดนิดนึงฉันคิดนิดนึงตอบอะไรอ่ะครูให้เธอคิดสัก30วินาทีกับตรงนี้ว่าตอบว่าอะไรนี่ไอตัวนี้ผมฟูอยู่นี่ตอบอะไรครูเปิดหนังสือก่อนมองไม่เห็นทั้งหมดให้30วินาทีหน้าเท่าไหร่อ่ะหน้าเท่าไหร่อ่ะนาที24โอเคเจอแล้วค่ะอันแรกฉันแบบวันนี้ฉันแบบดูแบบเบื่อๆจังเลยตอบอะไรคะตรงนี้ She looks bored She looks bored คือฉันแบบฉันดูเหมือนแบบดูแบบหลอนเบื่อนะดูแบบค่อนข้างเบื่อสองค่ะตกใจค่ะงูเธอดูตกใจงูแบบผมชี้เลยค่ะใช้คำว่าอะไรกลัวมาก Scare อันนี้แบบไหมหลับน้ำลายย้อยมาเลยทำไม please รู้สึกแบบเหนื่อยมาเลยแบบหลับน้ำลายย้อยเลยเหนื่อยมากใช้คำว่าที่ครูบอกว่า tired เก่งมาก tired ต่อไปอันนี้ดูนี่เธอมาทำแบบนี้นึงบนโมโหโมโหใช้คำว่า my mom angryMy mom's angry ก็แม่ของฉันแบบโมโหไงก็โกรธแล้วอ่ะทีนี้ผู้ชายคนนี้เดินแบบว่ากล้าๆกลัวๆแบบคิดกล้าๆกลัวๆประมาทไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะตกไหมไม่ตกไหมใช่อันไหน excited ไม่ excited ก็คือใช้ในแนวที่ดี worrying อีกคำหนึ่ง nervous he's nervous คือแบบฉันวิตกฉันจะไปดีไหมฉันหรือฉันไม่ไปดีนึกออกไหมแต่ถ้า worry คือแบบว่าเหมือนกับเธอนึกว่า I'm worry คือแบบฉันเครียดฉันคิดอยู่ในสิ่งนั้นคือแบบว่าคิดอยู่แบบนั้นอันนี้ weird อะไรเธอดูในตาฉันแบบตาร้อนมากฉันแบบแอบมองอยู่ฉันไม่ชอบเลยตัวนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคนแบบนั้นนึกออกไหมเหมือนที่ดูแล้วขี้ช้าไงภาษาอังกฤษอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วขึ้นต้นด้วยตัว J jealous หรือเปล่า jealous ถูกป่ะอันนั้น jealous เออแม่นี่ดูตานี่ตาอีออกมาแล้วนี่อิจฉาเพื่อนนะจะดูหรือเขาดูเลยเขาอยู่ในนั้นสองคนฉันไม่ชอบเลยดูตาเห็นไหมยุ่งเรื่องเพื่อนไงตาออกมาเลยเสร็จปุ๊บทีนี้ตรงนี้ค่ะข้อไหนนี่ข้อที่4ข้อ4อันนี้เธอจะตอบอะไรเธอก็แค่ใส่เข้าไปเหมือนนี่เขาบอกว่า answer the question so they are true for you use words from exercise 1ก็ให้เราตอบคำถามใช่ไหมคะโดยการแบบว่าติ๊กถูกโดยการที่ว่าตอบว่าถูกไหมหรือว่าอะไรจาก exercise 1ก็คืออันนี้มาตอบเช่นอันนี้เขาบอกว่า how do you feel จุดๆๆ before an important exam ฉันรู้สึกแบบยังไงก่อนที่ฉันจะสอบคือฉันแบบว่าฉันกลัวฉันแบบฉันประหม่าไปเลยว่าฉันจะทำได้ไหมนั่นใช้คำว่า I feel
ฟีลอะไรนี่เธอแค่ตอบกลับว่า nervous อ่ะอันนี้ when I see an enormous spider คำว่า enormous ก็คือใหญ่มากคือเธอเห็นแบบแมงมุมใหญ่มากเธอจะรู้สึกยังไงเศร้าเศร้าสุดยอดค่ะเศร้าอุ้ยฉันเห็นอุ้ยน่าสงสารจังเลยแมงมุมเห็นนั่นเหรอต้อง scare ก็คือกลัวอันนี้ when your classmates break your things คือเพื่อนเธอทำแบบว่าของอะไรแตกสักอันนึงเธอรู้สึกแบบทำไม angryเธอก็แบบ angry คือแบบฉันโกรธแล้วนะเธอทำของฉันพังอ่ะอันนี้ after a long day at the school คืออยู่โรงเรียนแบบว่าเหมือนหลังจากที่แบบว่าอยู่โรงเรียนมาแบบนานมากเธอรู้สึกยังไง bored bored แต่นะอาจจะ bored ก็ได้หรืออาจจะแบบ tired ก็ได้บางทีเธอเหนื่อยไงบางทีก็ bored แล้วแต่เธอนะหรืออาจจะแบบ happy ก็ได้ไง happy ก็ได้เธอแบบเอ้ยทุกวันฉันแบบI'm very happy when I go to school. อะไรแบบนี้สี่ค่ะ When you don't pass an exam, คือเวลาเธอสอบผ่านเธอจะรู้สึกยังไง Worry. สอบผ่านเอ้ยสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเธอก็จะรู้สึกแบบ Worry. หรือว่าอาจจะแบบ sad ก็ได้คือแบบรู้สึกกังวลเอ้ยฉันแบบว่านู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะแบบฉันเศร้าอ่ะเธอฉันสอบไม่ผ่านนะถ้าเป็นคนจะโดนแม่ด่าถ้าเป็นครูกวดจะแบบเศร้าก็ได้นะฉันสอบไม่ผ่านแต่บางคนอาจจะแบบ worry ฉันกังวลแม่ด่าไหมวะอะไรแบบนั้นนึกออกใช่ไหมทีนี้ตรงนี้สักนิดสักหน่อยเขาบอกว่า life with the tribe tribe ตรงนี้ก็คือแบบเหมือนเผ่าพันธุ์ชีวิตแบบเรื่องเผ่าพันธุ์นี่นั่นเขาบอกว่า are you bored by daily life คือคุณเบื่อไหมที่แบบการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเบื่อไหมครูอยากรู้คำนี้ isolation คืออะไรแปลว่าอะไรก็บอกว่าคุณต้องการที่จะแบบว่า spend the month in isolation อันนี้คืออะไรจ๊ะ search ค่ะคุณต้องการจะใช้แบบที่สักเดือนนึงในไหน isolation เร็วในsearch ใน Google โทษจำอะไรเจอล่ะลูกใช่เหรอครูหาคำไหนนะครูนี่ isolation ใครหาได้ครูให้สองคะแนนครูหาหนังสือก่อนครูมองไม่ชัดอันนี้โอเคได้แล้วจ้ะisolation แปลว่าอะไรจ๊ะการแยกเดี่ยวไหมครูแยกตัวออกมาแบบแยกตัวออกมาเหมือนคล้ายๆเหมือนอารมณ์ใครได้ล่ะในสองคะแนนนี้พูดอ่ะไม่ใช่ครูไม่ใช่เอาใครอ่ะครูมองไม่ใช่เห็นนี่ใครครูเดาเอานี่ผมอะไรผมนี่ใครอ่ะชื่ออะไรเดามาโชกุนครูโชกุนใช่ไหมโอเคโชกุนมาทวงครูนะเปิดเติมนะสองคะแนนเก็บไปทีละนิดเวลาสมมติเธอแบบคะแนนไม่โอเคเดี๋ยวคะแนนตรงนี้ไปช่วยอ่ะเขาบอกว่าแบบอยากใช้เวลาสักเดือนนึงแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวแบบอันนี้ with type in America in African ก็มีตรงตัวอยู่แล้ว Savannah or on an island ก็อาจจะแบบว่าไปอยู่ที่ Savannah ก็ได้หรือว่าอยู่ที่เกาะสักเกาะนึงใน Pacific Ocean ก็ป่าสมุทรแปซิฟิกนั่นเองอาจจะแบบไปอยู่เกาะหรือว่าไปอยู่ที่ Savannah Savannah นี้คือที่ไหนส่วนใหญ่ที่เธอได้ยินมามันเป็นเหมือนอะไรทุ่งหญ้าหรือเปล่าสวรรค์หน้าทุ่งหญ้าก็อันนี้ถ้าเราดูจากอันนี้มันก็เป็นเหมือนสารคดีนะเขาก็บอกว่า Find out how a family is surviving in the wild as they live, sleep and eat with a child in this brand new documentary series Life with the Child ก็มันเป็นเหมือนรายการแบบทีวีโทรทัศน์โปรแกรม3 day 3วันที่3ค่ะแล้วก็ day 5ก็คือวันที่5 Charlie Trim is adapting in his new life in the savannah เขาก็แบบว่า
ช้ชีวิตแบบว่าเหมือนกับว่าประยุกต์ใช้ชีวิตของเขาในการแบบว่าอยู่ในสวรรค์ที่อยู่ใน UK he usually get up ใน UK นะไม่ใช่สวรรค์อยู่ใน UK อันนี้ in the USA he usually gets up at 7:30 a.m. คือถ้าอยู่ในอังกฤษเนี่ยเขาจะตื่นตอนประมาณ 7:30 and he go to the work by train ก็ไปทำงานโดยการขึ้นอะไรไปใช้อะไรรถไฟรถไฟแต่ว่ารถไฟบ้านเขาไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะคนละอันกันนะของเขาแบบรถไฟรถไฟแบบมีความเร็วสูงกันนะแต่ว่าของเราก็แบบนั้นมันคนละอันกันนะเผื่อเธอเข้าใจผิดว่าเขานั่งรถไฟแบบนั้นจะไปถึงได้ไง this month ก็สำหรับเดือนนี้ however he's getting up when the sun rises at 6 a.m. ก็เขาก็ตื่นขึ้นมาแบบเหมือนแบบเดือนนี้อย่างไรก็ตามเขาก็บอกว่ากำลังแบบตื่นเมื่อตอนที่แบบมีดวงอาทิตย์แบบมีแสงแล้วแต่ว่าตอนนั้นประมาณกี่โมงกี่โมงกี่โมงนี่กี่โมง6 โมงค่ะแล้วก็เขาบอกว่า he's looking after the tribe's animal ก็เขาก็ดูสัตว์เลี้ยงอะไรไปด้วย he never makes lunch at homeBut in this picture, he's making lunch for the whole tribe. Everyone is learning new skill. His children are building a house in the trees. ก็เขาก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆไปเรื่อยๆแหละแล้วก็ทุกคนก็พยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็เด็กก็พยายามที่จะสร้างบ้านตอนคือตอนเด็กๆของเขาอะนะเขาพยายามสร้างบ้านที่อยู่บนอะไรอยู่ในอะไรต้นไม้ก็คือบ้านต้นไม้เป็นบ้านต้นไม้อันนี้ day 5 Charlie is fishing in the river today ก็วันนี้เขากำลังแบบตกปลาอยู่แล้วก็ he's really excited เขารู้สึกแบบตื่นเต้นมากค่ะ because เพราะว่า there's some elephants walking in the river เขาเห็นอะไรช้างเห็นช้างค่ะเห็นช้างอยู่ในน้ำค่ะเดินอยู่ตอกแตกตอกแตกอยู่ในน้ำHe normally feels nervous in a boat or near the sea. คือเขาแบบว่าเหมือนกับว่ารู้สึกแบบกังวลเหมือนกันนะว่าเรือแบบที่อยู่แบบใกล้ๆทะเลแถวนี้ But today he's feeling fine. เขาก็แต่แบบเขาก็รู้สึกดีเหมือนกัน Feeling fine. Fine ก็คือดีเหมือนเราบอกว่าเหมือนเราบอกว่า I'm fine. Thank you. ประมาณนั้นก็รู้สึกดีเหมือนกัน The family is really pleased. ครอบครัวของเขารู้สึกแบบพอใจมาก with their new life กับการใช้ชีวิตใหม่ของเขาAnd they're excited about their adventure. เขารู้สึกว่าแบบเขาเริ่มตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตใหม่ประจนภัยใหม่ที่นี่แล้วคือก่อนหน้านี้คือเขาก็แบบว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่สวรรค์หน้าใช่ไหมแล้วก็พอตอนหลังเขาก็กลับมาใช้ที่ตกปลาอะไรแถวๆนี้ครอบครัวเขาก็ดีใจภูมิใจมากดูชุดตกปลาไหมเป๊ะห้องเรามีใครเคยไปตกปลาไหมมีไหมคะมีไหมใครเคยไปกับพ่อบ้างไปตกปลามีไหมกูอยากรู้ว่าเธอเคยใช้แบบไอคันเบ็ดหรือแบบฟิชชิ่งร็อดเคยใช้ไหมไม่เคยครับใช่เคยเหรอเคยครับเป็นไงมันเป็นยังไงน่ากลัวไหมเวลาใช้แล้วเหมือนเวลาสมมติว่าปลามาแล้วมันหนักไหมหนักครูเธอเคยนั้นใช่ไหมแบบมันพอปลามาแล้วก็ต้องดึงเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะลองดูของเราอันนี้ง่ายๆค่ะอันนี้เขาบอกว่า five twelve feelings in the word snake ก็คืออันนี้ snake นะไม่ใช่ snack ก็ให้เราหาคำ12คำค่ะที่อยู่ในนี้คำแรกค่ะเธอได้คำว่าอะไรคำว่าครูขีดเอาไว้เธอจะได้เธอไปวงนะแต่ว่าครูขีดไว้อันนี้ถ้าครูใช้ที่ขีดอันนี้ดีกว่าอ่ะคำแรกได้คำว่าอะไรได้คำว่า jealous jealous คำที่2ได้คำว่าอะไร sad sad 3ได้คำว่าอะไร worry คือเธออันนี้ครูวงคำเว้นคำนะเธอเข้าใจใช่ไหมครับคำที่3ได้คำว่าอะไรไอ้4 tired tired 5 embarrassed
Emirates อันนี้หก least เจ็ด nervous แปด surprise เก้า bored เบื่อไงสิบ angry สิบเอ็ด excited สิบสองแก่อะที่เหลือเธอไว้วงตรงนี้ด้วยแล้วก็โอเคทีนี้ด้านล่างด้านล่างนะจ๊ะตรงนี้เขาบอกว่า look at the pictures and complete the word the word the crossword แต่ก็ดูรูปตรงนี้เห็นไหมอันนี้มันแบบทำยังไงอยู่อันนี้เขาให้คำแรกมาที่เป็นแบบแนวตั้งถ้าเป็น a cross แบบนี้คือแนวนอน down แบบนี้คือแนวดิ่งแบบนี้แนวตั้งรูปแรก surprise เธอดูนี่ปากวอลเลยนะตกใจแบบเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจไม่ใช่ตกไม่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยตกใจแบบชื่ออะไรมาอะไรอย่างงี้นึกออกใช่สมมติว่าแม่เธอซื้อ iPhone 12อะไรนี้อุ้ยตกใจอ่ะแม่ไม่คิดว่าแม่จะซื้อให้แบบเซอร์ไพรส์ไงต่อไปค่ะอันนี้เมื่อกี้อันนี้รูปที่1แนวนอนได้คำว่าอะไรเธอดูผู้หญิงคนนี้อยู่หน้าสิฉันไม่โอเคอ่ะเธอได้คำว่าอะไรสันมาจากไหนอ่ะนี่ตรงนี้ feeling sad sad ค่ะเธอก็เขียนลงไปวันนี้ถ้าเป็น3 2เอา2แบบแนวตั้ง2แบบแนวตั้งฉันหนาวฉันเป็นยังไง bored เธอก็ลองใส่ดูถ้า bored มันตรงไหมหรือว่าถ้า bored b o r e d ถ้า tired t i rอีดีมันก็ตรงเหมือนกันสองอันเธอไปดูว่ามันพ่วงกับตรงนี้ตรงกับคำไหนอันนี้เธอทำเป็นใช่ไหมทำเป็นใช่ไหมครับโอเคเธอก็ทำได้แหละอันนี้กูว่าไม่ยากต่อมาคันนี้ match the beginnings a to 6 with the endings a to f ก็ match กันระหว่าง1 ถึง 6อันนี้แล้วก็ a ถึง f อันนี้อันที่หนึ่งเขาบอกว่า I usually feel nervous คือฉันรู้สึกแบบประมาทเขาก็มาเลือกอันที่เป็นข้อ4เขาบอกว่า before an exam ก็คือก่อนที่ฉันจะแบบว่าไปสอบอันนี้ I feel tired ฉันรู้สึกเหนื่อยอันนี้ I never feel scared ฉันไม่เคยกลัวอะไรเลยค่ะ I feel worried ฉันรู้สึกแบบกังวลอยู่นะ I feel angry ฉันรู้สึกโกรธมากค่ะ I always feel excited ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับสักอย่างนึงในเรื่องที่ดีในทางที่ดีนะแต่ว่าอันนี้ I feel tired เธอจะคู่อันไหนเธอดูคำตอบ When my brother breaks my things เธอว่าน่าจะเป็นอะไรพี่ทำแตกอ่ะพี่ทำแตกน่าจะเลือกอะไรเธอวะโกรธ I feel angry ก็เลือกมา When I can't find my mobile phone คือหาโทรศัพท์ไม่เจอเธอรู้สึกยังไงต่อไปต่อไปค่ะ The night beforeMy birthday คือเหมือนกับว่าคืนก่อนที่แบบว่าจะเป็นวันเกิดของฉันรู้สึกทำไม excited ซึ่งก็โยงไป after sports match หลังการแข่งขันจบไปค่ะ tired เธอก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบเหนื่อยไงสมมติบางทีเธอแบบไปแข่งกีฬาไงต่อไป when I watchhorror film ก็เวลาแบบดูหนังไงดูหนังน่ากลัวฉันแบบทำไมไม่กลัวฉันไม่กลัวค่ะ I never feel scared I never feel scared คือมาสัก10ตัวเถอะค่ะผีฉันก็ไม่กลัวแบบนั้นต่อมาค่ะอันนี้ complete the sentences with the words in the box ก็เอาคำที่อยู่ตรงนี้มาที่เป็นตรงนี้ bored embarrassed jealous surprised pleased sadเอามาใส่ค่ะเธอดูหน้าคนนี้ค่ะ I feel it's my grandmother's birthday and I haven't got her a present คือฉันรู้สึกยังไงคือเนี่ยมันเป็นวันเกิดของคุณย่าของฉันแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้ให้ของขวัญเลยฉันต้องรู้สึกยังไงคะเศร้า sad เธอก็เขียนไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเธอลองตอบให้กูดิอ
นะครูว่าเวลาเธอทำ2สัก1 2 3 4 5 30วิพอ5ข้อเธอนึกให้ดีอ่ะคือเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าฉันแบบไม่เคยให้ของขวัญคุณยายเลยเหมือนข้อหนึ่งคุณยายหรือคุณย่านะแล้วแต่ไปได้หมดฉันไม่เคยให้ของขวัญคุณยายหรือคุณย่าเลยฉันรู้สึกแบบว่าฉันยังไงคือไปให้สักทีเธอต้องรู้สึกยังไงเศร้าไม่เลยไม่สมมติว่าเธอไม่เคยให้ของขวัญแม่เลยเวลาเธอจะให้ของขวัญแม่เธอรู้สึกยังไงพอจะไปนั้นโอ้แสบเธอเศร้าสมมติว่าเธอไม่เคยหรอบางทีเธอไม่เคยให้เลยอะไม่สนใจแบบมันรู้สึกแบบเขินๆนั้นมันไม่เคยให้อันไม่เคยทำมันเพราะว่าแบบมาทำเหมือนสมมติเธอไปบอกว่าสมมติแม่รักแม่นะบางทีเธอไม่เคยบอกไงพอเธอบอกปุ๊บแบบมันเขินๆไงมาบอกเออประมาณนั้นอันนี้ก็ตอบ Emirates ต่อมาอันนี้ we feel our hockey team and this year's champion คือเรารู้สึกยังไงคือแบบทีมฮอกกี้ปีนี้เราได้แชมเปี้ยนอะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่ะไม่คิดว่าจะได้อันนี้แอมจุดๆ my friends are studying for their exam my brother is camping with his class and there's nothing to watch on TV ก็ฉันรู้สึกยังไงคือเพื่อนฉันเนี่ยแบบไปเรียนแล้วก็สอบแล้วก็พี่ชายของฉันเนี่ยคือแบบ bored รู้สึกทำไม bored รู้สึก bored ค่ะฉันเบื่อไม่อยากฟังหยุดพูดใช่ไหมดูหน้าเขาสิต่อไปค่ะ I feel of my little sister she doesn't go to school she doesn't do homework like me คือไม่ทำการบ้านไม่ไปเรียนไม่อะไรเหมือนฉันเลย like me ไม่ใช่ชอบฉันอันนี้ like me ก็เหมือนฉันไง and she's got a lot of new toys ก็แบบมีของเล่นเยอะไง okay I know she's only two แต่ว่าแบบคือฉันรู้สึกว่าแบบน้องของฉันเนี่ยคือแบบไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องทำการบ้านเหมือนกับฉันคือไม่ต้องทำอะไรเหมือนฉันเลยคือฉันทำแต่น้องไม่ทำคือน้องก็มีของเล่นเยอะแต่ว่าก็โอเครับได้เพราะว่าน้องฉันแค่2ปีอารมณ์แบบนี้พูดกับคนพูดกำลังรู้สึกอะไรอยู่อิจฉาอิจฉาค่ะตอบว่าเอลิสเอลิสดูหน้าตานี้เห็นไหมตาหลุนตาเหลือกออกมาเลยต่อไปค่ะคนนี้เขาบอกว่า am my best friend is moving next week and we always do everything together it's bad news คือเพื่อนฉันเนี่ยแบบว่าเพื่อนสนิทฉันเลยฉันแบบย้ายไปอาจจะต่างประเทศก็ได้นะไปที่ไหนก็ได้สักที่นึงตอบว่า sad ค่ะคือฉันเศร้ามากเลยเพื่อนฉันต้องย้ายออกไปแล้วก็ฉันแบบไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยแบบฉันต้องอยากทำอะไรกับเขาหลายอย่างแล้วก็มันเป็นข่าวที่ทำไมแบบ bad มันแบบแย่มากnews คำนี้อ่านให้ถูก news ต่อมาค่ะ we are very our cat is very old and fat but it's climbing a big tree in the garden ตอบอะไร surprise อีกอ่ะ surprise ตอบไปแล้ว surprise ตอบไปตอนที่ชนะตรงนี้ please please คือเขารู้สึกแบบพอใจมากอะไรอย่างงี้ที่แมวเขาแบบทำในนั้นในนี้ได้ก็โอเคจบตามนั้นทีนี้ก็บอกว่า how do you feel at the moment write message for the web page in exercise 3ตรงนี้ไม่ต้องทำก็ได้เธอรู้สึกไงโอเคป่ะคือเขาต้องถามว่าเว็บเพจตรงเนี้ยที่เธออ่านนี้เธอรู้สึกยังไงเวลาเธออ่านแล้วเธอก็เขียนลงไปตอนนี้ครูว่านี้ไม่ต้องก็ได้นะโอเคไหมคือครูขอร้องนะเขียนให้อ่านออกครูตรวจไม่ได้อ่านไม่ออกขอร้องเป็นอย่างมากโอเคค่ะอ่าสำหรับวันนี้มีอะไรถามอีกไหมคะวันจันทร์เปิดเทอมแล้วใช่ไหมครูวันจันทร์เปิดเทอมไหมหรอครูก็ยังไม่แน่ใจว่าเปิดเทอมไหมแต่ครูคิดว่าไม่น่าจะเปิดได้เพราะว่ายอดที่ติดโควิดก็ยังมีเยอะอยู่น่าจะแบบว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนครูว่า
ขาแจ้งทางเพจโรงเรียนแหละท่านถ้าไม่แจ้งทางเพจโรงเรียนเธอก็คอยดูอาจก็อาจจะมีข้อความทางไลน์ว่าอ๋อโรงเรียนเปิดวันนั้นวันนี้หรือว่าอาจจะแบบเลื่อนออกไปก่อนอะไรอย่างนี้ครูว่าแต่สำหรับครูนะครูคิดว่าเลื่อนออกไปก่อนเธอก็คิดเหมือนครูใช่ไหมใช่ค่ะเออเพราะว่าแบบอีกเยอะแต่ว่าถามว่าจริงๆครูอยากสอนแบบเจอไหมครูก็อยากสอนแบบเจอแล้วนะเพราะว่าคือเราจะได้คุยกันมากกว่านี้อะไรอย่างนี้โอเคค่ะมีอะไรถามอีกไหมไม่โอเคอย่าลืมไปส่งในสกูบายด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ bye for now ค่ะ thank you so much bye bye ครับ bye bye ค่ะ see you again next time